สวัสดีค่ะ FC ที่รักทุกๆท่านยินดีต้อนรับสู่บ้านหน่อยเยลินอินดีนะคะค่ะมื้อนี้เยลินมีเรื่องมาขอความช่วยเหลือจาก FC ที่รักทุกๆท่านนะคะเยลินมีเรื่องเล่าขอความช่วยเหลือจากท่านซึ่งมันเป็นเรื่องเล่าในอดีตของเยลินที่ณปัจจุบันนี้กับ21ปีได้ละค่ะพี่น้องคะซึ่งมันเป็นบาปในใจของเยลินตลอดระยะเวลาตั้งแต่เมื่อนั้นจนเท่าใดเดี๋ยวนี้ยาลินบ่สามารถที่สิลืมได้แต่ว่ายาลินก็บ่เคยเว้าเรื่องนี้ให้ผู้ใดฟังนะคะซึ่งยาลินก็เก็บเป็นความลับก็กะว่าสิให้มันตายไปกับใจนั่นล่ะค่ะพี่น้องคะยาลินมีแนวสิมาเว้าให้พี่ให้น้องฟังหลังจากฟังคลิปนี้จบแล้วยาลินขอให้พี่น้อง FC หลายๆท่านแช่หรือว่าผู้ใดที่อยู่อำเภอบางพลีอยู่ถนนกิ่งแก้วสอบถามสถานที่แห่งนี้ให้เยลินได้บ่ติดต่อให้ได้บ่เยลินมีแนวสิเว้านำเจ้าของพื้นที่แห่งนี้นะคะเป็นเรื่องอีหยังเยลินก็สิเว้าให้พี่ให้น้องฟังไปยาวๆนะคะว่ามันเกิดอีหยังขึ้นพี่น้องจ๋าก่อนอื่นสิไปเว้าตรงจุดนั้นเยลินอยากสิเว้าให้พี่ให้น้องฟังว่าบาปในใจที่เฮาเจตนาเฮ็ดนี่มันเป็นอีหยังที่ทรมานนะคะบ่ว่าเฮาสิหลับสิตื่นยืนนั่งนอนกินบาปตัวนั้นสิกระทุ้งหัวใจเยลินอยู่ตลอดเวลาค่ะแต่เยลินมีความจำเป็นต้องเฮ็ดในจุดนั้นถึงแม้นว่าจะไม่ได้ตั้งใจเต็มร้อยแต่เยลินก็เจตนาเฮ็ดเพื่อความเอาตัวรอดเนาะค่ะเนาะที่ยาลินมีอาการป่วยหลายๆอย่างในตัวเจ้าของเนี่ย1จะด้วยกรรมเวรที่ยาลินทำมาสิได้ตั้งใจก็ดีบ่ได้ตั้งใจก็ดีจะด้วยเจตนาก็ดีบ่ได้เจตนาก็ดีเนาะค่ะเนาะแต่สิ่งที่ยาลินมีชีวิตลุ่มๆดอนๆเป็นตามีก็บ่มีเป็นตาได้ก็บ่ได้เป็นตาหาเป็นตารวยก็บ่รวยนําเขาเพราะว่ายาลินไปติดค้างเขาไว้เนาะค่ะเนาะสิเป็นเรื่องเล่าของหนีกรรมเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้ยาลินสิมาเว้าเรื่องบาปในใจเรื่องหนีกรรมให้ฟังซึ่งเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนั่นยาลินได้ทํามาหากินอาศัยอยู่ที่อําเภอบางพลีถนนกิ่งแก้วนะคะถนนกิ่งแก้วสมัยตะกี้เฮ็ดงานโรงงานไกสีไทยสีไทยเบเวอเรจนะคะเมื่อก่อนนั้นบ่ทันได้มีสนามบินน้องงูเฮาดังนั้นบริษัททำไก่สดสีไทยนี่สิเป็นบริษัทที่ใหญ่ซึ่งยาลินทำงานอยู่ที่นั่นหลายปีจนมาได้พบรักกับพ่อของลูกก็คือพ่อน้องพิมพ์นะคะค่ะหลังจากที่ยาลินท้องยาลินก็เลยย้ายออกจากถนนกิ่งแก้วซอยที่เคยอยู่ไปอยู่ที่ซ้อยตุกตานะคะยาลินสอบถามเพื่อนมาแล้วเพื่อนที่ห่างหายจากกันไป20กว่าปีว่าซ้อยที่เคยอยู่เซาอยู่น่ะซื้อซ้อยอีหยังนะคะซ้อยตุกตานี้จะอยู่ตรงข้ามกับโรงงานถังแก๊สแต่ว่ายาลินจำซื้อบริษัทถังแก๊สที่อยู่ถนนกิ่งแก้วบ่ได้นะคะยาลินลืมมันโดนพี่น้องสถานที่ที่ยาลินเคยไปเช่าบ้านอยู่หม่องนี้สิเป็นบ่อปลาข้างล่างนะคะเป็นหนองน้ำเป็นบ่อปลาเก่าแล้วเพิ่นก็เฮ็ดห้องเช่าเป็นห้องเช่าใหม่นะคะร่วมค่าน้ำค่าไฟแล้วอยู่ราวๆ1,500-1,600นะคะซึ่งตอนนั้นยาลินท้องได้6เดือนแล้วล่ะค่ะอยู่นั่นก็หลายเดือนจนท้องใหญ่พี่น้องจ๊ะมาเข่าเดือนที่7มาเข่าเดือนที่7นี่แหละพี่น้องยาลินค้างคาเซาเพิ่นค่ะยาลินค้างคาเซาตั้งแต่ท้องได้4เดือนพี่น้องคะ4 5 6 7ก็3เดือนเนาะค่ะเนาะค้างค่าเช่าตั้งแต่ท้องลูกได้4เดือนยาลินบ่ได้เฮ็ดงานค่ะเพราะว่างานโรงงานที่ยาลินเฮ็ดอยู่โรงงานไกลนั่นยาลินพักไว้ล่าคลอดเพราะว่าท้องใหญ่แล้วยาลินไปบ่ไหวเจ้าหัวหน้างานก็ให้ไปเฮ็ดแค่โอไม่บ่แม่นบ่ให้เฮ็ดโอแต่ว่าให้เฮ็ด 8:00 น.ออก 5:00 น.แต่โดยความที่ยาลินไปบ่ไหวยาลินก็เลย
มาลาพักช่วงท้องเขาได้7เดือนนี่ล่ะพี่น้องแต่ว่าตั้งแต่ท้องได้4เดือนจนฮอดเดือนที่7น่ะยายลินบ่มีเงินให้ค่าเซาเพิ่นพี่น้องจ๋าส่วนพ่อของลูกนั้นเขาก็กินตะเหลาเนาะฮะเนาะก็เงินออกกับบ่เคยเหลือข้างเดือนแล้วเดือนเล่าก็จนว่ามาทองใหญ่จนว่ามาทองใหญ่พี่น้องเอ้ยสิ่งที่ยะลินบ่เคยคิดสิเฮ็ดยะลินบ่เคยโกงผู้ใดกินบ่เคยลักเล็กขโมยน้อยผู้ใดกินตั้งแต่น้อยเท่าใหญ่พี่น้องแต่จุดนี้ยะลินได้เฮ็ดไปแล้วด้วยเจตนาพี่น้องจ๋ายะลินเจตนาเฮ็ดอีหลีถ้ายะลินบ่หนียะลินก็อยู่บ่ได้เงินก็บ่มีสิซื้อเขากินณตอนนั้นชีวิตยะลินลำบากพี่น้องยะลินท้องน้องพิมพ์นี่นม1กระป๋องที่จะบำรุงครรภ์ยะลินบ่เคยได้กินนมจักหยดพี่น้องอยู่แบบอดๆอยากๆนะคะเพราะว่าค่าชาวบ้านก็บ่มีพัดแล้วพัดอีกพัดแล้วพัดอีกจนเจ้าของบ้านเขามีจดหมายมาบอกว่าเดือนสุดท้ายก็คือ3เดือนเนาะค่ะเนาะที่เฮาบ่จ่ายค่าเซาให้เพิ่นก็สิมาจัดการล็อกห้องล็อกหยังหรือว่าข่าวของมีค่าของเฮาอันใดเพิ่นก็สิเอาแม่นบ่แต่ณตอนนั้นยะลินบ่มีของมีค่าใดๆทั้งสิ้นนอกจากหม้อหุงข้าวใบหนึ่งกับกระเป๋าผ้าเก่าๆเท่านั้นกับชุดนอนแค่บ่ชุดคลุมแค่บ่กี่ชุดยะลินอยู่ชีวิตแบบอัตคัดอีหลีสินี้กันนี้บ่ได้ลูกค่าท้องใหญ่อังลังพี่น้องเอ้ยจำเป็นต้องอยู่ทั้งน้ำตายะลินบ่บอกพ่อกับแม่เด้บ่ให้พ่อกับแม่อยู่บ้านรู้ว่ายะลินมีท้องแล้วก็ตกอยู่ตกระกำลำบากอยู่บางพลีนะคะเพราะว่าบ่อยากให้พ่อกับแม่นั่นห่วงเพราะว่าชีวิตของยะลินละหกละเหินจากเมืองอุดรมาเล่ร่อนอยู่ในกรุงเทพอยู่2 3ปีจังค่อยมาพอของลูกผู้นี้ก็มาตัดสินใจเอาเขาเพียงเพราะว่าฮักเขาพี่น้องค่ะความฮักมันกินบ่ได้เด้พี่น้องแต่สุดท้ายยะลินก็ต้องก้มหน้ารับกรรมในสิ่งที่เจ้าของตั้งใจเอาตั้งใจรับเขามาในชีวิตเนาะค่ะเนาะพ่อมีจดหมายเขามาเตือนเขาก็สิมาล็อกห้องล็อกหยังบ่ให้เฮาอยู่ยะลินบ่รู้สิเฮ็ดจังได๋ณตอนนั้นณเดือนนั้นน่ะท้อง7เดือนน่ะพี่น้องจ๋าคนข้างห้องเซายะลินจะเป็นคนต่างดาวนะคะซึ่งเฮ็ดงานอยู่โรงงานข้าวสารค่ะซึ่งอยู่ติดกันกับโรงงานถังแก๊สอยู่ถนนกิ่งแก้วนะคะส่วนเมียของเราก็เป็นต่างดาวคือกันซึ่งผัวเมียคู่นี้ก็ถือกันกับยะลินดีแต่ว่าในช่วงที่เพิ่นนั่งกินเหล้าน้ำกันกับพ่อของลูกของยะลินนี่เวลาเพิ่นกินเหล้าแล้วนิสัยของคนกินเหล้ามันสิออกเนาะค่ะเนาะก็จะเพิ่นไปเว้ากันแนวใดล่ะบัดนี้ตกดึกขึ้นมาเพิ่นสิมาขาพี่น้องเอ้ยกะเฮากับบ่ทันได้นอนเนาะพี่น้องเนาะกะคนข้างห้องมาเอิ้นยายลินก็เลยเปิดประตูให้เพิ่นพอเปิดประตูแล้วมีดปะขอใหญ่เพิ่นลวงเข้ามาอันพ่อของน้องพิมพ์นี่ก็เมานอนหัวซักหัวขวมบ่รู้ฟ้ารู้หมอกพี่น้องเพิ่นเนียดเม็ดขึ้นสิฟันข้อแม่สิฟันข้อพ่อน้องพิมพ์นี่ยายลินก็เลยเข้าไปยกมือไหว้ขอชีวิตพ่อของลูกว่าขอเธออย่าฆ่าเขาเลยเป็นยังไงก็อย่าฆ่าเขาถอดสงสารหนูสงสารลูกในท้องหนูก็ได้ยายลินไปยกมือไหว้ขอชีวิตพ่อของลูกนี่ไหว้บัดนี้คนต่างดาวคนนี้เพิ่นเมาไทยใดเพิ่นอยู่ไทยโดนพี่น้องเพิ่นก็นิสัยดีอยู่ได้เพิ่นบ่มีอีหยังกับยะลินนะคะมีแนวกินกับแบ่งปันกันตามประสาคนฮักกันแต่ว่าเพิ่นบอกว่ากูสิเอามันตายมื้อนี้กูฆ่ามันแล้วกูหนีข้ามฟังไปประเทศบ้านกูก็ได้ว่าซั่นว่าน่ะแต่ว่ากูสิไว้ชีวิตมันกูเห็นแก่เด็กในท้องว่าซั่นเพิ่นว่าจังซี่เพิ่นก็เลยย่างออกห้องไปโดยที่พ่อของลูกนี่บ่มีมือวันรับรู้เลยว่ายะลินได้กราบขอชีวิตเขาไว้ณตอนนั้นล่ะที่เกิดเหตุแล้วก็มาจังหวะที่จะต้องหนีค่าเซาพี่น้องจ๋ายะลินบ่รู้สิเฮ็ดจังได๋เพราะว่าคนฮักกันแต่ว่ามันสิมาฆ่ามาแกงกันยะลินก็ย่านพี่น้องรู้สึกว่าผัวนั้นบ่มีความปลอดภัยไหนสิเงินก็บ่มีพี่น้องเอ้ยก็ติดต่อหมู่พวกผู้ใดอยู่หม้องใดก็ติดต่อเขาเพื่อที่จะนำผัวไปอยู่ที่ใหม่
ที่ปลอดภัยทั้งตัวเขาแล้วก็ตัวเราตัวยะลินเองนะยะลินบ่ค่อยห่วงพ่อปันใดแต่ว่าเกิดความกังวลอย่างเขาขาเขาแกงกันนะพี่น้องคะค่ะที่เนี่ยก็เลยไปได้โรงงานเห็ดดอทเห็ดตะปูอยู่หัวเฉียวซึ่งเขาจะมีอพาร์ตเมนต์ให้อยู่พี่น้องโดยหักเงินเดือนจากคนทำงานยะลินก็หางานให้ผัวพร้อมฝากมูฝากพวกให้พี่น้องจ๋ายะลินนะฝากมูฝากพวกเขาบอกว่าใหญ่มาโลดเดี๋ยวหัวหน้างานนี่ก็บ่แม่นคนไทยเด้พี่น้องเป็นคนต่างดาวต่างชาตินะคะค่ะเพิ่นก็ฝากงานให้แล้วก็เอาซื้อการันตีเพื่อที่สิเขาอยู่ในอพาร์ตเมนต์ในเครือข่ายของโรงงานได้เฮ็ดงานแล้วเขาก็สิหักค่าเช่าอพาร์ตเมนต์นั่นจากเงินเดือนของพ่อของลูกนะคะนี่คือไปอยู่โดยที่บ่มีเงินจักบาทพี่น้องคะณตอนนั้นก้นยะลินบ่รู้สิเฮ็ดจังใดพี่น้องที่นี่น่ะผัวเมียคู่นี้เพิ่นก็เป็นบ่ค่อยโอเคปานใดพี่น้องผู้เมียเพิ่นก็บอกยะลินว่าถ้ามีทางหนีก็หนีซะเด้อพอเด็กน้อยมูนี่เพิ่นมีลูกชายผู้นึงพี่น้องพอเด็กหน่อยมูนี่เพิ่นบ่ยอมเด้เพิ่นขาเพิ่นเอาชีวิตผัวเจ้าต่อหน้าเจ้าบ่ได้เพิ่นก็สิไปเฮ็ดอยู่หม้องอื่นข่อยรู้นิสัยผัวข่อยดีนี่คือคําเว้าของเมียบุคคลผู้นั้นนะคะยะลินก็ให้บ่รู้สิเฮ็ดจังใดย่านพ่อของลูกถูกฆ่าตายกับปานนั้นย้อนเขาเมาแล้วก็บ่กล้าเว้าให้พ่อของลูกฟังเด้ย่านเขากินเหล้าแล้วย่านเขามาอาละวาดกันพี่น้องเอ้ยจะมันทุกข์ระทมหลายณตอนนั้นบัดนี้พี่น้องผู้นี้เราก็เลยพาผัวเราหนีพี่น้องคะแล้วยานผัวเรานั้นขาพอน้องพิมค่ะเลยพากันหนีแต่ว่าก่อนเพิ่นสินี้นี่ผัวเมียคู่นี้มีแมวอยู่ตัวนึงพี่น้องแมวตัวนี้ลูกหลังจากผัวเมียคู่นี้หนีไปโดยที่บ่ได้บอกยะลินว่าไปตั้งแต่ย่ำใดนะคะเพิ่นไปโดยบ่ปากบ่เว้าเลยยะลินบ่รู้ว่าเพิ่นหนีคาเซาหรือว่าเพิ่นไปแบบใดกุญแจล็อกห้องไว้บัดนี้แมวบ่มีหม่องไปบ่มีหม่องกินข้าวพี่น้องแมวตัวนั้นก็เลยเข้ามาอยู่ห้องนำยะลินจากที่ยะลินเป็นคนบ่มักแมวพี่น้องเพราะว่ามันรักกินเนาะค่ะเนาะเหม็นขี้เหม็นเหนียวน้ำเตาฟืนเตาไฟแต่ว่าแมวตัวนี้พัดนิสัยดีพี่น้องจ๋ายะลินเอาปลาห้อยไว้ยะลินบอกว่ามึงจะกินปลากูเด้อกูแฮงมีตัวเดียวอยู่กินหัวกินหางยอมกินอยู่นี่2คาบแล้วกูมีปลาดุกย่างตัวเดียวมึงแกรักกินของกูเด้อคันมึงอยากอยู่น้ำกูมึงก็อย่ารักกินปลากูยะลินขอใส่ภาษาบ้านๆ นะคะค่ะแมวตัวนี้ก็ห้องแมวเขาบ่แตะบ่ต้องอาหารยะลินจักอย่างเลยพี่น้องด้วยความนั่งคือสิหิวพี่น้องจ๋านั่งเบิกยะลินกินข้าวยะลินก็ลิโตนซาบก็เลยแบ่งปลาขยำข้าวให้กินอ้าวเจ้าของก็ยอมกินเพราะว่ายะลินบ่มีเงินพี่น้องจ๋ายะลินกินอดๆอยากๆบ่มีเงินสิซื้อกินค่ะไข่ต้มหน่วยนึงยะลินก็กินได้อยู่เบิดมื้อพี่น้องหลังจากนั้นแมวตัวนี้มาอาศัยอยู่กับยะลินตลอดมาตั้งแต่คนข้างห้องใหญ่หนีไปจักไปเป็นไปตายยะลินบ่รู้ยะลินก็เลยเลี้ยงเอาแมวเพิ่นในช่วงจังหวะที่ยะลินเลี้ยงเอาแมวตัวนี้นะเขาแสนรู้ซ้ำใดยะลินนอนอ่านหนังสืออยู่พี่น้องจ๋าเขากระโดดขึ้นมาเทิงท้องยะลินนี่ท้องใหญ่ๆนี่เขาสิเอามือนวดให้ยะลินหรือว่าถ้ายะลินบ่เว้านำนี่ยะลินอ่านหนังสืออยู่นี่สิพี่น้องจ๋าเขาจะเอามือปัดหนังสือออกเพื่อที่จะเรียก attention เรียกความสนใจของเฮาให้เว้านำเขาพี่น้องเอ้ยหลงหักแมวหักแมวตัวนั้นหลายยะลินเว้ากับแมวซุมือเว้ากับแมวว่ากูเฮ็ดจังใดดอกเหมียวเอ้ยชีวิตกูคือลำบากคักแท้เงินสิซื้อข้าวกินก็บ่มีค่าห้องเช่ากูสร้างข้างเพิ่น3เดือนแล้วกูสิไปอยู่ไสอีเหมียวคันกูย้ายไปหม้องใหม่นี่กูเอามึงไปนับบ่ได้เด้อเพิ่นบ่อนุญาตให้เอาหมาเอาแมวไปเลี้ยงมึงสิไปอยู่ไสเว้ากับแมวพี่น้องเอ้ยแมวก็เลียวเบิ่งหน้าแมวยะลินขึ้นลิตนเด้บัดที่นี่ในจังหวะนั้นพี่น้องจ๋าโดยความรักความผูกพันคนกับแมวเนาะค่ะเนาะยะลินก็เลยได้ตัดสินใจว่ากับพ่อของลูกว่าอยู่ต่อบ่ได้ถ้าอยู่เข้าไปนี่หมดมือหมดเว้นที่เพิ่นกำหนดไว้นี่เฮาบ่มีเงินไปจ่ายเพิ่น
เฮาก็สิบ่มีหม่องอยู่ดังนั้นแล้วมีทางเดียวคือหนีคาเซาพี่น้องคะเดี๋ยวลิ้นจัดการให้หมู่พวกที่มีรถปิกอัพมาเอาของช่วง6ทุ่มเที่ยงคืนพี่น้องในช่วงเที่ยงคืนนี่แมวตัวนี้จักว่าไปอยู่ไสยะลิ้นก็บ่เห็นพี่น้องเอ้ยขนของหนีจากห้องหนีห้องเซาบ่ได้สั่งล่าแม่กระทั่งค่ำเดียวกับแมวหน่อยตัวนั้นจักว่าอยู่ว่ายังจังใดเป็นบาปในใจของยะลินมาเฒ่าซุมื้อนี้อีกอย่างนึงคาเซาที่ข้างเพิ่นนั่นยะลินบ่มีปัญญาที่สิหาให้เพิ่นถ้ายะลินบ่เฮ็ดจังซี่ยะลินก็สิบ่มีหม่องอยู่เอาจากนี้ตายขอชีวิตจากคนต่างดาวข้างห้องจักแม่นเพิ่นอยู่หรือว่าเพิ่นใหญ่นี้ยะลินก็บ่รู้ก็มีแต่ความกังวลย่านเขามาขามาแกงปันนั่งทั้งคาเซากะไลดักยะลินก็เลยตัดสินใจหอบท้องใหญ่ๆผ้าผัวนี้จากถนนกิ่งแก้วซอยตุกตาไปอยู่หัวเฉียวเขาไปอยู่หัวเฉียวไปอยู่ตึกนั่นพี่น้องคะพ่อน้องพิมพ์นี่ก็ได้งานอยู่หั่นมาเฮ็ดงานสิ้นเดือนมาเขาก็ฮักเอาค่าห้องที่เหลือก็พ่อได้ซื้อเขากินยืมกินมานึ่งถึงถืดบ่เคยเป็นหนี้คนกินก็ได้กินพี่น้องเอ้ยถูกหลายพี่น้องคะตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้บาปในใจที่เยลินเจตนาหนีค่าเช่าเขามันอยู่ในใจของเยลินตลอดมาเยลินหนีกรรมบ่พ้นพี่น้องคะดังนั้นแล้วณตอนนี้เยลินพ่อลืมตาอ้าปากได้เยลินอยากเท้าหาเจ้าของบ้านหลังเก่าเจ้าของห้องเซาที่อยู่ซอยตุกตาหลังเก่าหากเพื่อนๆ FC ท่านใดอาศัยอยู่แถวอำเภอบางพลีอยู่ถนนกิ่งแก้วนำหาหม่องนี้ให้เยลินแน่เด้อเจ้าของบ้านหลังเก่าเยลินบ่รู้ว่าเพิ่นซื้ออีหยังค่ะพี่น้องคะแต่เพิ่นสิมีตึกขายของชำใหญ่ๆอยู่ติดถนนกิ่งแก้วเลยค่ะเพราะว่าด้านหลังเพิ่นสิเป็นบ้านเซาเวลาผ่านมา20ปีเศษๆแล้วเยลินบ่รู้ว่าความเปลี่ยนแปลงซอยตุกตาอยู่นั่นเป็นจังใดเยลินอยากคืนเงินที่เยลินติดค้างค่าเช่า3เดือนนั้นให้เพิ่นคืนพี่น้องอยากขออโหสิกรรมจากเพิ่นบ่ว่าเพิ่นสิสาบแช่งเยลินไว้หรือบ่เยลินบ่ได้ยินแต่ว่ามันเป็นบาปในใจของเยลินตลอดมาถ้าเยลินมีโอกาสติดตัวบ่ว่าเจ้าของบ้านหลังนั้นเพิ่นสิยังมีชีวิตอยู่หรือว่าเพิ่นจากโลกใบนี้ไปแล้วลูกเต้าเพิ่นก็ต้องดำเนินกิจการแทนพ่อแม่เพิ่นหากมีโอกาสหรือว่าเป็นไปได้ถ้า FC เพื่อนๆซอยเยลินตรงนี้ได้เยลินจะขอโทรหาเพิ่นขออโหสิกรรมแล้วสิคืนเงินที่เยลินค้างเพิ่นทั้งค่าน้ำค่าไฟ3เดือนถ้าตีไปก็อยู่แล้วๆ 5,000 บาทเวลาผ่านมา20ปีเท่าอายุลูกของยะลินนะตอนนี้ยะลินลืมบ่ได้พี่น้องคะยะลินอยากสิชดใช้ในสิ่งที่ยะลินก่อไว้ด้วยเจตนาตรงนี้นะคะหากว่า FC เพื่อนๆท่านใดที่เบิ่งคลิปนี้จนมาฮอดตอนนี้ซอยยะลินได้บ่คะซอยยะลินแน่ยะลินอยากคืนเงินให้เพิ่นถึงแม่นว่าเพิ่นสิบ่รู้ว่าเยลินเป็นไผแต่เยลินรู้ดีว่าเยลินอยู่นั่นเยลินติดค้างเพิ่นเยลินบ่อยากมีหนี้ติดค้างผู้ใดแม้แต่สลึงเดียวเยลินบ่อยากมีหนี้เหล่านี้ติดตามตัวเยลินไปในชาติภพหน้าเยลินบ่อยากติดค้างผู้ใดพี่น้องทุกมื้อนี้เยลินก็มีชีวิตที่ลุ่มๆดอนๆสิมีก็บ่มีสิรวยกับบ่รวยสิได้กับบ่ได้หาเงินเก่งได้มื้อละหากกระตาออกมื้อละ2กระสอบพี่น้องจ๋าค่ะจะด้วยเขาอาสิแซงไว้ก็ได้บ่ได้แซงก็ดีเฮาบ่ได้ยินแต่ว่าจิตสำนึกของเยลินมีอยู่เสมอเยลินอยากคืนเงินค่าเซา3เดือนที่เยลินค้างให้เพิ่นค่ะพี่น้องคะหากว่าเพื่อนๆท่านใดสามารถซอยเยลินตรงนี้ได้เยลินสิกราบขอบพระคุณไว้หลายๆเด้อค่ะเด้อซอยเยลินแน่หรือว่าแชร์คลิปออกไปหรือผู้ใดที่อาศัยอยู่ถนนกิ่งแก้วซอยตุกตาสอบถามให้เยลินแน่เด้อค่ะเด้อถ้าว่าผู้ใดได้ข่าวจังใดก็ติดต่อยะลินมาทาง Facebook อะลินกุศลสแตมป์หรือว่าเพจของยะลินอินดีเมียฝรั่งเล่าเรื่องด้วยนะคะสามารถส่งข้อความเข้าหายะลินได้ยะลินสิโทรไปติดต่อไปคุยกับเพิ่นเองค่ะว่า
เพิ่นเป็นเจ้าของบ้านเศร้าบ้านใหม่ที่อยู่บนที่อยู่หนองน้ำหนองป่านะคะบ้านใหม่เท่านั้นค่ะห้องเศร้าเป็นร้อยห้องเลยพี่น้องค่ะค่ะคลิปนี้ยายลิ้นก็มีมาฝากพี่น้องหลายเติบขอความช่วยเหลือจากพี่จากน้องกับเรื่องเล่าในอดีตนะคะขอบบุญขอบคุณหลายๆที่รับชมรับฟังจนว่านาทีสุดท้ายจังใดก็ขอให้พี่ให้น้องดูแลสุขภาพมีความสุขสมหวังเด้อค่ะเด้อพอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ